สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้พามากินตํามะม่วงยั่วๆนะคะพามาตํามะม่วงแล้วก็กินตํามะม่วงกันนะคะไปชมกันเลยค่ะนี่มาตํามะม่วงกันนะคะมาตํามะม่วงกันนี่ใส่พริกพอที่เราทานได้เรากินได้นะคะแต่ใครอยากจะใส่เผ็ดกว่านี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะตำลงไปเลยมีพริกหอมแดงนะคะมะเขือเทศค่ะอันนี้เป็นมะม่วงของที่นี่นะคะไม่เปรี้ยวกะปิค่ะทุกคนกะปินี่โขลกลงไปเลยนะคะเพื่อนๆค่ะทุกอย่างให้เข้ากันเนาะเติมน้ำตาลลงไปตามสูตรของที่บ้านนะคะใส่น้ำตาลกันหอมกะปิมากค่ะทุกคนใส่น้ำปลานะคะสูตรนี้คุณแก่ชอบกินกับข้าวนะคะนี่เพื่อนๆใส่มะม่วงลงไปเลยแล้วโขกนะคะลืมบีบมะนาวค่ะเพราะมะม่วงมันไม่เปรี้ยวก็บีบมะนาวใครจะสูตรนี้ไปทำก็ได้นะคะเอามะม่วงมันมาทำแล้วก็ตำแล้วก็บีบมะนาวใส่อร่อยค่ะอร่อยสูตรของเจ๊ปุยเองค่ะนี่นี่ค่ะทุกคนตำเสร็จแล้วนะคะสีสันก็อาจจะจืดๆไปนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่อยากกินเผ็ดมากกลัวแสบท้องนะคะถ้าท้องไส้ลำไปไม่ดีเราก็ลดปริมาณความเผ็ดลงนะคะนี่ค่ะมากินตำมะม่วงกันนะคะนี่ค่ะนี่จ้ามาจ้ะมากินตำมะม่วงกันเนาะยั่วๆเนาะจ้ะนี่มาเด้อมากินตำมะม่วงกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะมาจ้าเดี๋ยวปุ๊บไปกินตำมะม่วงกันก่อนนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย